วันนี้เรามีวิธีทำน้ำฝรั่งเอาไว้ดื่มชะลอริ้วรอยลดความอ้วนลดไขมันในเลือดได้ค่ะวันนี้เรามีวิธีทำน้ำฝรั่งมาฝากสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้นะคะฝรั่งสุก 2-3 ผล 2. น้ำผึ้งครึ่งถ้วยค่ะ 3. เกลือ2ช้อนชา 4. น้ำต้มสุกสัก4ถ้วยนะคะทีนี้มาดูวิธีทำน้ำฝรั่งกันเราล้างฝรั่งให้สะอาดแล้วหั่นฝรั่งเป็นชิ้นเล็กๆสัก2ถ้วยแบ่งเนื้อฝรั่งปั่นทีละถ้วยนะคะใส่น้ำต้มสุก2แก้วต่อฝรั่ง1ถ้วยแล้วเติมน้ำผึ้งและเกลือเมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำฝรั่งมาใส่ขวดเอาไว้นะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้เวลาเราดื่มเราจะได้ชื่นใจค่ะทีนี้มาดู8ประโยชน์ของน้ำฝรั่งนะคะข้อ1บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งกระจ่างใสข้อ2ชะลอริ้วรอยได้ค่ะข้อ3ควบคุมเบาหวานข้อ4รักษาการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติข้อ5ลดความอ้วนข้อ6บำรุงเหงือกและฟันข้อ7ลดไขมันในเลือดข้อ8ป้องกันการก่ออนุมูลอิสระได้ค่ะแต่มีคำเตือนนะคะเนื่องจากในฝรั่งจะมีโพแทสเซียมสูงซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการชักได้หากทานฝรั่งเข้าไปในขณะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากเป็นไข้ขอขอบคุณนานาสาระกับเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ